างมายังโปรดิวมายังครับมายังครับมาแล้วมาแล้วนี่ไงมาแล้วมาแล้วก่อนเริ่มครับเช็คเสียงก่อนเสียงเป็นไงบ้างครับเสียงไงบ้างเสียงโอเคเปล่าเสียงมาไหมครับโอเคครับมาไหมมาไหมมาไหมโอเคครับก่อนเราจะเริ่มรายการนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นพิธีให้กับสตรีทไลฟ์ก่อนนะครับตอนนี้ผมมีสัมภเวสีวนอยู่รอบรถนิดนึงสวัสดีครับโอ้โหจะเปิดใหญ่หน่อยเปิดใหญ่หน่อยโอ้โหมึงเปิดเยอะมึงนี่เยอะอีกเยอะผู้ชมครับแนะนำตัวยังเนี่ยยังแนะนำรายการยังยังทำเหี้ยอะไรบ้างยังเนี่ยรอเสียง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 มาแล้วมาแล้วนะโอเคโอเคโอเคไลน์แชร์หน่อยไลน์แชร์หน่อยไลน์แชร์ก่อนครับก่อนที่จะเริ่มนะครับก็อยู่กับรายการสดๆนะครับกับรายการสตรีทไลฟ์จากทางบ็อกซ่าเรซซิ่งครับจัดให้แชร์เนี่ยเรียบร้อยเหนื่อยชิบหายเล่นฟรีรันนิ่งมาเมื่อกี้ก็คุณไปวิ่งมาเดี๋ยวก็เสียงหอบแล้วก็ไลฟ์ไม่ได้อีกคุณนี่นะโอเคมาเรามาเริ่มกันดีกว่าวันนี้เราบอกกันดีวันนี้เรามาอยู่ไหนอะไรไงวันนี้เราอยู่กันนี่ครับแถวทะเลซาฮาราซาฮาราไม่ต้องบอกคุณชมนิดนึงฮะวันนี้ค่อนข้างพิเศษหน่อยเพราะว่ารถที่เราจะมาในครั้งนี้มาไลฟ์ในครั้งนี้เนี่ยเป็นรถที่ส่งมาจากทางบ้านเป็นรถที่ทางบ้านส่งรูปมาแล้วโดนตาพวกเรา2คนโดนตาแล้ววันนี้คงจะโดนตีนด้วยแหละดูทรงแล้วใช่ครับเจ้าของรถเอาเรื่องอยู่ก่อนเริ่มคุณก็ไปเล่นเขาไปเยอะกดส้นตีนอยู่เอาเรื่องอยู่เห็นเขาบอกว่าที่ดินแถวนี้ขาดปุ๋ยอย่าทำต้นไม้อยู่สังเกตดูนะถ้าเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูข้างในเนี่ยทรายเนี่ยจะตายไม่เท่ากันตายเป็นกรอบสี่เหลี่ยมต้องการปุ๋ยอยู่พอดีมีหูที่ได้เลยเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยโอ้อยู่ยาวเยอะอยู่ยาวสารัตอยู่ยาวได้ต้นมะพร้าวพอดีเลยเนี่ยตัวขนาดเนี้ยวันนี้เป็นรถอะไรบอกก่อนวันนี้นะครับเป็นซินเวียสิบห้าเขาดูเราจอดอยู่ในนะสีขาวใช่ไหมน่ะสีขาวน่ะซินเวียเดี๋ยวพาไปดูหน่อยพาไปดูรถซินเวียหน่อยปะนี่นะครับเป็นรถที่เขาส่งรูปมาโดนใจพี่ต้าเป็นอย่างมากสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอันนี้ที่ส่งรูปรถเข้ามาจะให้ถ่ายใช่ไหมฮะใช่ปะไม่ใช่ครับนี่บอกรถสวยนี่เครื่องยนต์นะวางหลังมันดูเครื่องยนต์วางหลังไม่ใช่ผิดคันโอ้โหแล้วกูไม่ได้กลัวอะไรเลยอยู่ใกล้มีดไอเดียมึงจะได้เป็นหยอกหยอกหยอกขอโทษนะครับหยอกมึงมั่วเขาเดี๋ยวจะโดนเขาแทงหนัวบ้านงานผมชอบอยู่แล้วนี่คันนี้ไหนนี่คันนี้ส่งรูปมาโอ้โหกล้องถ่ายวิ่งกันวุ่นเลยโอ้โหวิ่งไม่ได้เลยนะรถเล่นจอดแอบกลัวเดี๋ยวโดนป้าก็แทงเขาอ่ะนี่ครับคันนี้รูปหล่อเลยอันนี้คือที่ส่งเข้ามาที่ส่งเข้ามาเจ้าซีเรียS15 คือคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของเขาบอกว่ารถเพิ่งเสร็จเมื่อก่อนอ่ะเขาเคยเล่นซีวิกมาก่อนเล่นซีวิกแล้วเนี่ยเป็นคันแรกที่เขาเล่นนิสสันคือข้ามค่ายเลยข้ามค่ายเลยไม่เคยเล่นนิสสันมาก่อนแล้วเรารู้ได้ไงอ้าวถามคุยสิเอาคุยก่อนคือตอนที่ส่งเข้ามาส่งข้อมูลเข้ามาเราก็มีการพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์แล้วดูห้องเครื่องดูอะไรอย่างงี้นี่เขาเก็บห้องเครื่องมาแล้วเรียบร้อยแล้วเจ้าของรถอยู่ไหนเจ้าของรถครับอยู่ไหนอ๋อเจ้าของรถขับรถคันเมื่อกี้อยู่เมื่อกี้แวะซื้อข้าวครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับพี่แนะนำตัวกับเพื่อนๆนิดนึงครับสวัสดีครับผมชื่อยอดครับขับนิสสันซินเวียส15ครับโอ้ก็คือประกอบธุรกิจสุจริตก็คือมีขายเนื้อสดผักสดตามหน้าก็ขับคันขาวคันนี้ครับไปซื้อของสะสมมานะครับก็รู้จักการออมเก็บออมเก็บแบงค์50ใช่ไหมเรานี่เก็บแบงค์50แยกใช่ไหมครับผมว่านะครับวันนี้คุณต้าต้องเป็นปุ๋ยแดงคันนี้ไม่เท่าไหร่เลยผมคันต่อไปเนี่ยผมหนักใจมากเลยคือจริงๆแล้วคุณยอดเขาเป็นคนที่อายเพราะว่าขอเพื่อนเข้ามาด้วยได้ไหมคือเคยเล่นรถด้วยกันมาคือส่งรูปรถคันนี้หลักเข้ามาแต่ว่าพอเราเฟย์เย็ดปุ๊บก็บอกว่าพี่แต่ผมอายผมพูดไม่ค่อยเก่งผมขอเอาเพื่อนผมมาด้วยได้ไหมเราก็ตอบว่าได้ได้แล้วเอารูปรถมาดูหน่อยได้เลยพอดูรูปรถเท่านั้นแหละได้ลมจะแดดพูดไม่หยุดเลยมาไหนๆก็เข้ามาเลยทีแล้วกันเข้ามาเลยแล้วกันนี่ครับเป็นไงเขาให้เกียรติรายการเราเป็นอย่างดีครับนี่เปิดใหญ่เลยครับสวัสดีครับเป็นลำตัวเพื่อนนิดนึงผมแฟงที่สปีดครับแฟงทีสปีดทีสปีด
ทำไมสายอาร์ทีสปีดครับสนิทกับพี่ตุ้มมาตั้งนานแล้วครับ10ปีแล้วก็ใช้ชื่อนี้ยาวมาเลยชื่อนี้ยาวมาเลยตุ้มทีสปีดใช่แล้วพี่ยอดมีกลุ่มมีขับอะไรกับเขาไหมไม่มีครับไม่มีครับมีแต่นอกจากไอ้นี่ใช่มีแต่พี่ๆน้องๆพวกกันเลยจะเรียกกันแก๊งหลอกแก๊งหลอกใช่ทำไมครับแบบเหมือนประมาณว่าสมมตินัดพี่แบงค์วันนี้เจอเซนทรัลเวิลด์พี่แบงค์ไปเรานอนอยู่บ้านใช่ครับดีนะวันนี้ไม่ทำมันเป็นเพื่อนกลุ่มรถมาเลยเป็น10ปีครับก็แบบก็คิดชื่อของสามก็แบบมันชอบหลอกกันนะชอบหลอกชอบล้อหลอกกันก็ดีนะยังคบกันอยู่ได้ก็ดีก็ดีวันนี้ไม่ได้หลอกเราด้วยสิเฮ้ยมาเลยวันนี้เจอกันตรงนี้นะแล้วก็ไม่มาอะไรเงี้ยเป้งเลยนะใช่ครับแล้วมาเล่าประวัติของคุณยอดกันดีกว่าเมื่อก่อนเล่นอะไรมาก่อนเมื่อก่อนก็เป็นฮอนด้าซีรีส์เป้ก็เหมือนตัวนู้นเลยทรงใช่ครับเอสไอเป้อะไรงั้นนะใช้ไปได้สักประมาณ 4-5 ปีก็ขายไปแล้วก็เหมือนเราก็รูดเงินสักพักอะครับแล้วก็เหมือนเราไปขับรถขายของใช่ขายของที่นั่นก็คือพอเรารูดเงินสักพักเราก็อยากได้รถที่เราเคยคิดว่าเราอยากได้มานานคือตอนในวัยเด็กก็คืออยากได้เป็นซีเรียใช่ครับแล้วเหมือนจังหวะแล้วโอกาสเราก็หารุ่นนี้มานานแต่แบบบางทีมันก็ได้บ้างจังหวะไม่ได้ราคาไม่ได้เลยพอมาเจอคันนี้ก็คือตรงรุ่นเลยตรงใจเลยเหมือนแบบมันจะมามันก็มาเลยมาได้ง่ายๆเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วคันเก่าก็เลยขายไปเรียบร้อยใช่ครับแล้วความรู้สึกเป็นไงระหว่างฮอนด้ากับนิสสันในตอนนี้ชอบทั้งสองแบบชอบทั้งสองแบบใช่ครับก็คือมันคนละสไตล์คนละลมเลยเอาละโอ้นี่ FC เยอะเหมือนกันนะคุณแฟงนะคุณแฟงเขาหลังเก่านะจากสนามกีฬาวัยรุ่นนะเดี๋ยวเราต้องไปเยือนสนามฟุตบอลเดี๋ยวเราต้องไปเยือนเขาบ้างครับเพราะเขารู้สึกเป็นแฟนมาแท้รายการเลยกองเด็กเพียบเนี่ยคนเดิมอิสระข้างล่างเป็นอู่ข้างบนเป็นซ่องบอกไปอะไรนะไปยันหาดใหญ่ไปกินยันหาดใหญ่เลยเหรอไปทำงานไปทำงานหมายถึงว่าไปกินหมูย่างใช่ทำงานซื้อหมูย่างที่กรุงเทพไปกินที่นู่นไม่อยากคุยกับมึงเท่าไหร่แล้วตามตรงเลยแต่เราเข้าไปดูซีวิกของคุณแฟงก่อนไหมพี่จะดูว่าเมื่อก่อนคุณยอดเคยเล่น SI มาก่อนเป็นทรงนี้ไหมเป็นทรงนี้เลยไหมเป็นทรงยังไงเมื่อก่อนคล้ายกันแหละครับแล้วเป็นเครื่องยนต์อะไรครับตอนนั้นที่ใช้อยู่ผมเมื่อก่อนเป็น B18 ครับเป็นบล็อก B ใช่ B18 CR ขอดูหน่อยอันนี้ภายนอกรอบๆก่อนนะอันนี้คือรถของแฟงเองใช่ครับอันนี้ทำเองกับมือทำเองทุกจุดเลยครับทุกจุดเลยห้องเครื่องอะไรด้วยครับห้องเครื่องหมดเลยประกอบเองหรือเองประกอบเองคันนี้ก็คือของแฟงนี่คือใช้มานานแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับซื้อมาได้สักจะ4ปีแล้วคันนี้แต่เราค่อยๆทำเรื่อยๆใช่ครับทำอยู่ประมาณปีกว่าพี่เกือบแต่สีสวยมากอันนี้คืออันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรครับสีท็อปซีเคทให้ดีนะท็อปซีเคทท็อปซีเคทเขาบอกสีแห้งช้า2ปีไม่แห้งเลยมันยังไงเจ้าของอู่มันอินดี้พี่อ๋อนี่พูดได้ป่ะพูดได้ป่ะนี่โจ๊กเซตพอยต์ป่ะโจ๊กเซตพอยต์กระดาษอ๋อนี่ความคุณสีแห้งช้าพ้นปีนี้เสร็จปีหน้าไม่พ้นวันที่31ธันวาไงก็เสร็จ31ธันวาพี่แต่อีกปีนึงแต่อีกปีนี่พูดจริงนะเนี่ยนี่จะสีสวยนะชื่อนี้เขาการันตีอยู่สีสวยมากเลยนะอันนี้มันคือสีท็อปซีเคทมันเป็นมันสีมันมีเบอร์พี่แต่ไม่บอกเอาตรงๆเลยบอกไม่ได้บอกเดี๋ยวมันเยอะแต่ถ้าอย่างสีพวกนี้ครับถ้าเกิดว่าเวลาเราแก้มันเป็นสีเบอร์ครับสีเบอร์มันก็ใช่แก้ยากไหมไม่ยากพี่ก็อย่างกระชนหน้าเนี่ยซ่อมมาแล้วรอบนึงก็ไม่เพี้ยนสีเบอร์ค่อนข้างสีมันค่อนข้างจะดีด้วยครับคือเราเลือกใช้สียี่ห้อดีใครเจอคันนี้บนถนนก็ชนเลยได้ตัวอย่างสีไว้ที่กันชนเรานะไปเทียบได้ลอกๆก่อนก็ดูคันนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูอีกคันนึงนะคันนี้ก็เป็นบอดี้ที่ค่อนข้างนิยมใช่นะเมื่อก่อนนิยมตัดตูดใช่เมื่อก่อนนี่ผมเคยมีเพราะว่าโดนเพื่อนบิ้วแต่ว่าเนี่ยเฮ้ยเขามีกันหมดแล้วนะคูเปอร์คูเป้รถหายากพอคุณซื้อเท่านั้นแหละไอ้เหี้ยวิ่งกันเต็มถนนเลยมันจะเป็นอย่างงี้พี่เวลาเราขับรถไล่รถนะมันจะเยอะขึ้นมาทันทีเออแล้วทำไมถึงต้องไล่เบาไล่อะไรขนาดนี้เนี่ยยางหลังคาเหี้ยแล้วไม่มีสักชิ้นเลยอันนี้คือไม่พี่ตอนเนี้ยอะไหล่คูเป้อะค่อนข้างจะแบบหายากมากใช่เหรอถุงยางเพียบเลยเหรอยังเอ้ยจริงเหรอครับคุณเอ็ดยังแบบคิ้วหลังคาคิ้วกระจกเนี่ยในไทยในญี่ปุ่นไม่มีละจะเบิกที่ต้องอเมริกาเลยเอาจริงๆแล้วเนี่ยครับบอดี้คูเป้เนี่ยหรือ SI เนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ย
คือเป็นมาดีที่หายากมากคือถ้าเพื่อนเพื่อนญี่ปุ่นผมเนี่ยจะอยากได้ตัวนี้มากเกินเลยเหรอมันไม่มีอ๋อมันไม่มีมันเล่นอีเคนายกันใช่เป็นอีเคนายที่เยอะมันเป็นพวกแฮทแบกส่วนคูเป้เนี่ยมันมีแต่มันน้อยมากน้อยมันเป็นใหญ่มันเป็นอยู่ทางอเมริกาใช่ครับมันเป็นอยู่ทางอเมริกามีก็เป็นขับซ้ายอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับคือมีหมดแล้วสวัสดีครับคือพวกกระจกยางห่อกระจกเนี่ยมีหมดพี่แต่คือยังไม่กล้าใส่คือรถเรายังขับเล่นอยู่อะไรอยู่อย่ามันเก่าก็เก็บไว้ก่อนก็รอหมั่งทีเดียวรอจอดแล้วค่อยใส่อะไรเงี้ยรอจอดนะอย่างนั้นอะไรตอนเลือกหมั่งที่หายยากมันคือพวกอะไรบ้างถ้าอย่างตอนนี้เลยนะพี่ถ้าเอาเป็นอะไรเอาว่าคำว่าอะไรโรงงานดีกว่าคุณแฟงค์คิวชิ้นนี้โปรดิวเซอร์ผมขอดูห้องเครื่องหน่อยได้ไหมเปิดได้เลยพี่เปิดได้เลยนี่ใช้กูด้วยเขากำลังพูดถึงอะไรที่ตอนนี้ดูอะไรก่อนก็คือพวกคิวชิ้นนี้คิวชิ้นนี้คิวหลังคาแล้วก็ยางขอบกระจกหูช้างใช่ชิ้นนี้เขาบอกใช่ข้างซ้ายนี่หมดมาเป็นปีแล้วพี่แล้วหมดเฉพาะข้างซ้ายพวกไฟท้ายตอนนี้ก็จะหมดแล้วกระจกบานหน้าไม่มีแล้วที่เบิร์ดในไทยนะอันนี้คือที่เบิร์ดในไทยไม่มีแล้วรู้สึกหูช้างนี่จะหมดเลยนะหมดเลยพี่ไม่มีเลยครับซ้ายขวาตอนนี้ก็เลยทำไงกันคือที่เปลี่ยนกันบ่อยตอนนี้คือเบิร์ดได้แต่ต้องเบิร์ดอีเคนี่แต่ครึ่งหน้ามันใช้ด้วยกันได้นี่ใช้กับกาวได้หมดเลยพี่คือที่เป็นอีเคครึ่งหน้าใช้ด้วยกันหมดอ๋อแต่คือหลังๆคือพวกหูช้างเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มลำบากแล้วคนที่เพื่อนๆที่แบบจะมาเล่นเน็ตไอก็ต้องศึกษากันเรื่องอะไรพอสมควรเหมือนกันนะเบิกในไทยมันประมาณ 1,700 ยางขอบกระจกหูช้างนะพี่ตอนนี้ไปเบิกยางอย่างเดียวไปเบิกอเมริการุ่น 4,000 เลยพี่ตอนนี้ก็ต้องยอมต้องยอมพี่หลังจากเทปนี้ครับผมได้อาชีพใหม่แล้วเดี๋ยวก็คือคุณบินไปกางเก็บอะไรเก็บอะไรมาแต่ถ้าคนเล่นคูเป้จะรู้ก็อยู่เริ่มซื้อเก็บกันแล้วพี่ไฟท้ายเรียงมากเขาว่างี้ก็คือถ้าเกิดว่าใครที่เล่นบอดี้นี้อยู่ก็ต้องเตรียมอะไหล่เก็บไปจริงๆอะผมข้างเลยครับซึ่งขายไปเพราะรู้ว่าอะไหล่แม่งเริ่มหายยากไม่หายยากทิ้งไว้ก่อนเลยคือคนเนี่ยมันเป็นอย่างงี้คุณผู้ชมขายรถปีใหม่ซื้อรถปีเก่าขายรถปีเก่าซื้อรถปีเก่าเหี้ยขายรถปีเก่าเหี้ยซื้อรถปีเก่าสัตว์ขับรถปีใหม่มันไม่มันพี่ไม่ได้ซ่อมไม่ได้ซ่อมอันนี้จริงนะอันนี้จริงนะไปขี่จังขี่แจ๊ดอะไหล่เดินที่ไหนก็มีอย่างเงี้ยขับไปซ่อมไปสนุกผมแจ๊ดขับ4นะขับ4ไปหาอะไรที่ไหนก็ไม่รู้แม่งเบอร์อย่างเดียวเลยแพงชิบหายแล้วเมื่อก่อนพี่ยอดครับทำฟิลเหมือนคุณแฟนนี้ป่ะก็คล้ายๆกันนะครับก็เป็นแบบคือเหมือนใช้งานด้วยแล้วก็โล่งสะอาดดูแลง่ายสตรีทยูสแต่ว่าหล่อเปิดมาโชว์ได้ไปงานมีตติ้งได้เน้นรถแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อจะเน้นหล่อๆโชว์ไปก็ซื้อคันนี้ก็พอพี่ยอดเลยพี่อ๋อนี่คือยูพอยูเสร็จไม่ใช่ยูไม่ยูคือตอนหารถอ่ะหาประมาณหา3ดอตอนนั้นคือตั้งงบไว้อ่ะ 200,000 กว่าหาซื้อ3ดอสัก16ยี่พอตื้อๆมาขับเล่นหารถอยู่มา 3-4 เดือนไม่เจอรถถูกใจเลยพี่แต่ไปเจอคันนี้ลงไว้ในบอยซ่าตอนแรก 300,000 แล้วก็แคปเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจก็หาต่อแล้วก็มาเจออีกทีใน Facebook ลงไว้ไม่ไปมันรอเราเหมือนรอเราเลยทีนี้ราคาเหลือ 300,000 เอาละรู้เรื่องเพราะ 300,000 ยังเก็บไว้อยู่เอาอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงหายนิดนึงไม่ไหวละก็เลยโทรไปคุยต่อไปตอนนั้นต่อได้ 280,000 ทางโทรศัพท์เราก็เลยเอาโอเคเดี๋ยวนัดดูรถนี่แหละไปกับพี่ยอดไม่ไปต่อหน้ารถอีกรอบนึงดูทรงยางยางไปพอไปกับพี่ยอดไปดูรถก็เฮ้ยโอเคบอดี้สวยรถไม่ชนของพอใช้ได้ก็บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาอาทิตย์นึงกลับมาคิดก่อนเออไม่ถึงอาทิตย์พี่ประมาณรถนึง3วัน2รถ2รถประมาณ3วันไปเอารถเลยไปต่อหน้างานอีกหน่อยนึงว่า3วันนั้นเป็น3วันที่แม่งนอนคุ้นคิดอยู่ว่าใช่ใช่เอาเลยจะต่อเท่าไหร่ดีวะคือแบบแล้วที่หลงเสน่ห์ในเอสไอนี่เพราะอะไรคือเราถึงไม่เลือกที่จะแบบทำให้เป็นแบบส่วนตัวผมนะผมว่ามันเป็น Honda 2ประตูรุ่นเดียวในประเทศไทยอ่ะอืมใช่แล้วผมเป็นคนไม่ชอบรถท้ายสั้นด้วยพี่อ๋อใช่ชอบทรงมันที่เป็นอย่างเงี้ยจริงๆถ้าใครแบบฟิลอยากจะได้แบบเค้าเรียกไงอเมริกาหน่อย USDM ผมว่าต้องเป็นคูเป้นะนี่ก็จบแล้วมันก็กึ่งสปอร์ตนิดนึงนะสปอร์ตเลยแต่ยิ่งได้พี่เก็บห้องเครื่องแบบนี้ด้วยนะอันนี้คือนี่ก็บอกว่าเก็บเองเหรอเก็บเองครับเพราะว่าอะไรฮะเดี๋ยวไม่ตรงใจเราเหรอหรือว่าไงใช่แล้วจริงๆนะพี่ต้องบอกเพราะว่าไม่มีตังค์สิเออนี่ไม่เห็นก่อนทำไมก่อนถ่ายมุกเยอะจังวะไม่หรอกจริงๆอ่ะเก็บเองแม่งแพงกว่าคนอื่นเก็บอีกใช่เหรอเฮ้ยตรงนู้นดีกว่าเอ้ยนี่อีกนิดนึงขยับอีกหน่อยแล้วกันคือแบบมาตรฐานเยอะให้ซื้ออันนี้มาแล้วเทียบปุ๊บแม่งไม่ใช่ว่ะเอามาซื้อมาอีกชุดอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ประมาณว่าแบบเฮ้ยคิดว่าจะเฮ้ยประมาณนี้ดีกว่าแต่พอทำไมเฮ้ยเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้อันนี้เว้ยอะไรเงี้ยพี่
มันก็เลยขยับไปเรื่อยแล้วอย่างเก็บเองเนี่ยยากไหมถ้าแบบเพื่อนๆทางบ้านอยากจะทำถามว่ายากไหมก็ระดับนึงครับมีพื้นฐานนะผมมีพื้นฐานไม่ยากพี่แต่ถ้าถามว่าถ้าแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับรถเนี่ยมาทำก็ค่อนข้างจะยากนะพี่เพราะมันจะต้องแบบมีระบบนู่นนี่นั่นแบบเยอะพี่เพราะอย่างผมเนี่ยผมซ่อนเบรกซ่อนเบรกซ่อนสายไฟอันนี้คือเนี่ยฮะจะต้องมาดูอยู่ที่ซ่อนเบรกอันนี้คือที่ซ่อนเบรกเนี่ยอย่างคนเดินทางใหม่ไปหมดเลยใช่ครับอย่างคนอื่นเขาก็จะเดินแป๊บเนี่ยตอนผมก็อีกนิดนึงวะสายหักแล้วกันสายหักที่เอาเรื่องนั้นราคาเนี่ยโอ้โหพี่อย่าจะพูดเลยดีกว่าอันนี้มันคือแยกไปแต่ละไอ้นี่เลยป่ะใช่ครับก็จากมอลมเข้า2แล้วก็ออก4ล้อแยกไปของใครของมันเลยใช่ครับแล้วถ้าเรายังเก็บห้องเครื่องนี้ต้องยกเครื่องมาใหม่หมดเลยป่ะแล้วก็ยกออกหมดเลยครับเริ่มใหม่หมดเลยแต่สายไฟก็ให้คนอื่นเก็บเอาสายไฟก็เป็นช่างไฟมาแต่อันนี้ยังสายไฟยังไม่เรียบร้อยเขายังไม่จบเรื่องเดลิคอยก็เลยอันนี้ก็คือทางอาจจะถ้าเก็บแบบช่างเป็นนั่นหน่อยอาจจะโล่งกว่านี้อีกหน่อยนะโอ้ไม่มีโล่งกว่านี้แล้วนะพี่ด้วยความเป็นระเบียบของสายไฟใช่อันนี้อาจจะเนี้ยบเนียนตาหน่อยพี่ช่างไฟก็เรียกเขาไปทำอยู่พี่ยังไม่ไปรถพอมันขับแล้วมันขี้เกียจเว้ยคือเจ้าของรถก็อินดี้ช่างก็อินดี้ก็ประมาณนั้นประมาณนั้นแหละครับก็ประมาณชั่วโมงอะไรนะปีนึงแล้วสีแพงช้ามันทำไปคิดไปพี่อย่างตอนแรกอ่ะสายคันเร่งจะไว้ที่เดิมเนี่ยผมก็หลบสายคันเร่งมาด้วยปกติสายคันเร่งมันจะออกข้างนู้นผมก็ไม่ออกข้างนู้นแล้วไม่เอาหม้อลมออกไปเลยอ่ะไม่ต้องใช้มันได้นะพี่แต่รถเกียร์ลมแบบนี้มีข้อเสียไหมครับข้อเสียถ้าทำจบแล้วก็ไม่มีนะครับอย่างรถผมเนี่ยใช้งานได้ทุกวันถ้าจบเลยใช่ไหมจบก็ไม่มีถ้าทำแบบว่าคือไม่เรียบร้อยตั้งแต่แรกเวลาเรามีปัญหาแล้วเซอร์วิสยากคือเราไม่รู้ว่าเราจะไล่ยังไงเข้าอู่ไหนก็ไม่ได้คือเราต้องรู้ทางของเราเองใช่ครับอย่างนี้แอร์ก็เก็บข้างในหมดแล้วใช่แอร์อยู่ในแต่รถผมแม่งเก็บแล้วแอร์ไม่เย็นว่ะอันนั้นเก็บออกไปข้างนอกใช่ไหมไม่รู้ทำไมแอร์ไม่ค่อยเย็นจังกาไฟเปล่าเออว่ะลืมเกี่ยวนี่อะไรวะบางทีแบบตู้แอร์มันเก่าพี่ก็เปลี่ยนวาล์วในตู้อย่างเงี้ยบางทีจุดเล็กๆถ้าผมไม่รู้ก็ไล่ก็หาไม่เจอหรอพี่อ่ะไหนแล้วขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมมาว่ามันจะโหดหรือว่าจะนุ่มๆดุดุคันนี้เขาบอกว่าเน้นทำนิดหน่อยเอาสวยงามเพราะว่าขี่ไปหาดใหญ่ได้เราไปทำอะไรไปซื้อไก่ทอดไอ้ตรงนี้แยกไอ้มหัมสวัยอะไรอ่ะมาหายจังหวะด้วยอันนี้ก็เป็นกระแสเสียงเดิมนี่นะพี่อู๋เก็บห้องเก็บยันหม้อน้ำยังหลบเลยหม้อน้ำยังหลบมานี่เลยก็ต้องอย่างนี้ตามสไตล์เสียงใช้งานได้ทุกวันอย่างนี้ไม่รอตะเคครับขี่ไปไกลสุดที่ไหนเนี่ยคันนี้ภาคเหนือก็เลยครับเหนือเลยอยู่อีสานเลยอยู่อีสานพี่เหรออีสานคนนี่อ่ะคนเลยให้คนเลยเถียงเลยอยู่ภาคอีสานถูกแล้วเฮ้ยมาด้วยกันเลยอยู่อีสานมันเลยมันอยู่อีสานตอนบนซึ่งติดกับเหนือตอนล่างปกติเป็นเหนือไปตีเหนือเลยเหรอเหนือพุ่งแน่ยังไงพี่หาดใหญ่ครับใต้สุดหาดใหญ่คุณเด้ออ่ะใต้สุดหาดใหญ่เสียงน้ำมันท่อเป็นท่ออะไรดูข้างหลังดูข้างหลังหน่อยเนี่ยให้ได้ยินเสียงไงแต่เสียงโอ้ยไอ้เหี้ยร้อนไอ้เหี้ยพิธีกรโดดโยงเลยว่ะไม่อยากให้ผู้ชมได้ยินเสียงไงโอเคของต่างหอมคอเฮ้ยให้ตำรวจมาไม้2,000นะครับนี่ไม้2,000ด้วยแล้วไม้2,000มันใส่ได้เลยป่ะแปลงเยอะไหมใส่ได้เลยเขาก็วายแถบไฟแล้วก็มีกล่องแปลความเร็วความร้อนเดี๋ยวนี้คือมันไม่ยากแล้วใช่ครับอย่างเคจูนมีใบเดียวมันแปลงสัญญาณได้หมดเลยอย่างนี้มันถ้าเกิดเพื่อนทางบ้านจะใส่เนี่ยมันประมาณเท่าไหร่หาได้มั้ยหายากอยู่มั้ยตอนนี้ผมรับทำอยู่จบประมาณสัก 20,000 ปลาย 20,000 ไปๆ 20,000 กลางถึง 20,000 ปลายอยู่ที่ว่าราคาไม้เข้ามาเท่าไหร่อ๋อนี่คุณแฟงรับทำด้วยใช่มั้ยอ๋ออันนี้ก็อยู่ประมาณ 20,000 ไปปลายนะครับก็เพื่อนๆใครสนใจก็รบกวนติดแฮชแท็กเข้าพวกกรมศุลพวกอะไรด้วยนะทำไมมันจะมี2สเปคมันมีญี่ปุ่นกับอเมริกาอ้าวเหรอมันต่างกันยังไงอ่ะญี่ปุ่นมันจะตัดแค่199ถ้าอเมริกามันจะทะลุไปเลยเลขใหม่ญี่ปุ่นอ่ะพี่มันจะขึ้นแค่เลข180แต่รถเราวิ่งเกินนะอืมก็หมายมันมีใช่มันห้ามเกิน180พอเป็นฝั่งอเมริกามันก็เลขก็ไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะมีโหมดให้เราปรับเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงกับไมล์ต่อชั่วโมง
มันจะมีปุ่มตรงนี้ที่ต่างกันตรงนี้2ปุ่มสีดําตรงนี้ครับอ๋อก็คือจะเป็นปุ่มแบบว่าปรับได้ใช่ๆแล้วนี่ในปุ่มนี้ปุ่มได้อย่างนี้คือสเปคญี่ปุ่นหรืออเมริกาครับอันนี้ก็ไปผมมาได้มาเป็นสเปคญี่ปุ่นแต่ก็งงเหมือนกันว่าเหมือนเค้าปลดซอฟต์แวร์ไปแล้วพี่มันเกินเลขมันแสดงผลเกิน180ได้แต่ว่ามันไม่ได้ปรับไมค์กับกิโลได้ใช่ใช่คนไทยแปลงมาอะไรแปลงมาแปลงงานก๊อปใครสนใจก็ติดต่อคุณแฟงได้นะครับโอเค Facebook ชื่อแฟงทีสปีดแฟงทีสปีดครับตามทวงนี้ได้โอเคโชว์เม็ดอาร์ตกันเต็มระบบเลยนะไม่ได้ใส่เหี้ยอะไรสักอย่างเลยนี่คือขอบกลัวหายากเลยคืออันนี้ถ้าคุณเป้มันไม่ได้เป็นยางพี่มันจะเป็นมันเป็นกระดูกงูเนาะนั่นลงหมดเลยใช่ไหมคือผมไม่ใส่หลังคาไงมันก็เลยตัวนี้มันก็เลยพลอยไม่ได้ใส่ด้วยรถผมตอนนั้นน้ำเข้าอ่ะเนี่ยแหวนคุณไปกระแทกสีเขาเป็นรอยเห็นไหมเนี่ยอันนี้รอยอยู่แล้วขึ้นไปถ่ายรูปอ๋อแล้วก็ปีนถ่ายรูปแล้วก็กระดุมข้างหลังเห็นขาดโอ้โหรู้เรื่องสมหน้าไปดูหลังคาบุบเรามาเข้าพระเอกของเรากันดีกว่าเรามาเข้าไอ้15ครับไปดูคันนี้พูดเยอะแล้วไปกลับบ้านแล้วไปนี่ครับที่คุณยอดได้ส่งรูปมาให้เราดูแล้วทำไมต้องมาจอดริมทรายอย่างนี้วะกูไม่เข้าใจริมทะเลไงอ๋อทะเลทรายนะทะเลเราเพิ่งกลับมาจากงานบางแสนไงอ๋อฟิวมันยังค้างอยู่กลิ่นไอมันยังค้างอยู่ต้องแบบอารมณ์ทะเลหน่อยจะหล่อเลยคันนี้ความพิเศษของ S15 คุณยอดมีอะไรบ้างในคันนี้จริงๆมันก็ไม่ได้พิเศษจาก S15 ทั่วๆไปอะครับคือเราทำคันนี้มาแบบคอนเซ็ปต์ก็คือนั่นแหละสตรีทยูธคอนเซ็ปต์คันนี้คือสตรีทยูธใช่ชุดแต่งคาร์เทิร์ดอะไรมันรู้สึกจะเป็นเจ้าของเดิมที่ผมได้รถเข้ามาเป็นเขาบอกว่าเป็น GP Sport แล้วเหมือนเขาก็แบบคัสตอมลิ้นหน้าอ๋อเป็นงานคัสตอมเองด้วยใช่ใช่ครับประมาณนั้นคือจัดทรงตามใจเราเองใช่ครับผมไม่ค่อยยึดติดกับแบรนด์อะไรคือเราชอบอะไรแล้วก็ใส่นั้นไปเลยเอาตามเราชอบใช่ครับแล้วอย่างคันนี้ก็คือใช้งานทุกวันไหมครับก็ผมเซตมาให้มันใช้งานทุกวันได้แต่ผมไม่ได้ใช้งานทุกวันหรอกเพราะผมกลัวรถเลอะกลัวรถเลอะถูกครับเนี่ยก็แค่มึงนัดกันวันนี้ว่านี่ก็เลยแล้วเนี่ยแล้วก็เอารถมาจอดในทรายกันเนี่ยแค่นี้ก็โมโหชิเป่งแล้วเนี่ยคือเป็นคนโรคจิตนิดนึงเหมือนน้องผมแหละคือแบบชอบเช็ดรถหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบให้มันสะอาดชอบเนี้ยบหน่อยสะอาดหน่อยรถแล้วการที่เราจะมีรถสปอร์ตแล้วสามารถใช้ได้ทุกวันเนี่ยมันลำบากไหมแต่ตอนนี้แรงมาเท่าไหร่ประมาณ400นิดๆครับ400นิดๆไม่นิดครับ400กลาง400กลางก็50นิดหน่อยประมาณนั้นครับประมาณนั้น400กว่าถ้าเอาจริงๆก็สามารถใช้ทุกวันได้ตามปกติใช่ครับใช่ครับเพราะว่ารถเลอะตัวเครื่องอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ไปโมดิฟายอะไรมันเยอะแยะน้ำมันใช้อะไรครับอันนี้เป็น E20 ครับเป็น E20 ใช่ครับ E20 แล้วก็มีท่อนบนก็มีแคมนิดหน่อยแล้วท่อนล่างเดิมอะไรอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนทำคือทำสเต็ปให้มันแบบสวยงามมากกว่าอ๋อแล้วเน้นสวยงามแล้วแรงมาคือผลรายได้ที่เราได้มาแค่นั้นเองคือผมกับพี่ยอดเนี่ยจะรวมจะชอบเหมือนกันแบบจะแต่งรถไม่เน้นแบรนด์ไม่เน้นค่ายอารมณ์แบบชอบอะไรแต่ชอบใช่แต่อย่างสมมติว่าอย่างสาย Honda เนี่ยอย่างบางคนก็ถ้า JS ก็ต้อง JS ทั้งหมดใช่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 ครับแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบเรายึดติดกับแบบเขาเรียกว่าทำเพื่อความลงตัวดีกว่าทำตามใจด้วยค่ายนี้ลิ้นสวยอันนี้มาใส่ค่ายนี้อันนั้นสวยเอานั้นใส่อย่างลิ้นหน้านี่ก็รุ่นที่ผมพี่ต้นคาร์บอนเขาทำให้แต่คนที่คิดคือแฟงเป็นคนคิดอ๋อแฟงเป็นคนคิดมีขั้นรายการครับขอเบอร์ติดต่อครับอยากใส่ไมค์2,000พิมพ์ไปขอไปก็หัดด้วยหัดรายการขายของอ่ะขอดูห้องเครื่องดีกว่าเรามาดูทีเด็ดก่อนห้องเครื่องที่คุณยอดบอกว่าดูข้างในก่อนเหรออันนี้ตากล้องเราไปซนข้างในอยู่เบาะเบอร์เป็นไงอันนี้ก็เบาะทอมแคทตีระป๊อกตีพี่ต้นเอ้ยพี่ยอดได้ไหมได้ครับนั่งเลยครับเอาเท้าออกก็ดิสายเซยที่เท้าอ่ะเคาะก่อนดิไม่เป็นไรพี่พูดเองนะครับผมเฮ้ยเหมาะว่ะเหมาะหมดนะมึงอ่ะเฮ้ยเมื่อก่อนผมใช้ S14 อยู่นะจริงเหรอใช้ที่ญี่ปุ่นไงอ๋อใช้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นแม่งคันไม่กี่ตังค์เองแต่เดี๋ยวนี้นะตอนนั้นผมซื้อ14มีซันรูฟด้วย 80,000 บาทเฮ้ยจริงเหรอคนไทยประมาณ 80,000 บาทแต่เดี๋ยวนี้พ่อค้าเยอะนะแม่งแพงนะ F4 นี่ไปไกลมากไม่แต่ถ้าที่ญี่ปุ่นมันถูกอยู่แล้วครับแต่มีบ้านเราเนี่ยแหละผมไปเที่ยวญี่ปุ่นเจอพวกซินเวียเยอะนะเยอะครับเพราะว่าเอาจริงแล้วที่นู่นอ่ะจะเป็นรถเหมือนแบบว่าวัยรุ่นธรรมดาพวกแบบเอาจริงเด็กปั๊มก็ยังขี่นะเด็กปั๊มเด็กถูกเหรอไม่แพงเหรอถูกมากรถที่นู่นถูกมากเนี่ยเดี๋ยวคนไปญี่ปุ่นกันเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยไปกันเยอะเลยแล้วก็พูดอย่างนี้เนี่ย
ขาเรียกไงที่นู่นรถดิฟเขาฮิตใช่ไหมใช่วัยรุ่นก็ซื้อบอดี้ที่แบบไม่แพงมากแล้วก็ดิฟได้เลยมันเป็นรถที่เกิดมาคือแบบแม่งแทบจะดิฟได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเปลี่ยนแค่เต็ดนิดหน่อยก็ไปหวดลงสนามมาได้แล้วเฮ้ยฟิลมาได้เลยอ่ะนี่ทำภายในนี่ทำอะไรหมดไปเยอะไหมครับภายในครับก็เนี้ยบนะหล่อเลยเออเนี้ยบเนี้ยบเลยใส่จอแล้วก็เหมือนผมเป็นคนชอบที่มันภายในที่มันสะอาดๆอะไรเงี้ยโหสะอาดมากจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากครับครับมันก็คิดแค่บอกพวงมาลัยอะไรเงี้ยตามทั่วไปตรงกลางก็มีอะไรไม่มีอะไรคัดก็ไม่แข็งเนาะคัดไม่แข็งสามารถขับใช้งานได้ทั่วไปเป็นOS 2แผ่นแต่ไม่แข็งเออนี่2แผ่นแต่ไม่แข็งนิ่มกว่าคันนู้นเออคันนู้นทำไม่ดีใช่มั้ยคันนู้นแข็งมากคันนู้นมันเป็นคัดที่นี่ยังไม่เสร็จอีกเหรอเราอ่ะไม่มีสปริงอ่ะไม่เสร็จพี่ยังไม่จบยังไม่จบไม่ถึงบ้านอ่ะไม่ยังพิมพ์เบอร์ไม่เสร็จอีกหรอคนที่เขาถามไมค์ S 2000น่ะนาทีละตัวอ๋อนี่แบบคิดถึงฟิวโรสปอร์ตเลยเดี๋ยวรอมีตังก่อนตอนนี้ติดเรื่องเดียวแหละมันก็รอบอสแบบรอบอสส่งไปรถพี่แบงก์ก็สปอร์ตนะ2ประตูเหมือนกันโอ้โหขนาดมัน3ประตูไงทุกวันนี้ได้ขี่ป่ะยังไม่รู้เลยเนี่ยเด็กนี่ชุดใหญ่เลยชุดใหญ่นี่เรามาดูไฮไลท์เด็ดของพี่ยอดของเราโอ้ห้องเครื่องเนียนมากเลยอ่ะอันนี้ทำที่ไหนอะครับอู่ของพี่ชายครับพี่แม็กปืนโตสายไหมซอย10ขายพวกพี่เขาขายพวกอะไรพวกนิสสันอะไรอย่างเงี้ยครับ BM E30 อะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็เซอร์วิสทั่วๆไปคือตรงรุ่นเลยเป็นหมอตรงรุ่นหมอเฉพาะทางใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็คือพอหลักๆแล้วที่บอกว่าหมดเยอะเนี่ยก็คือตรงนี้เลยใช่มั้ยที่มาตอนแรกได้ข่าวมาว่าแบบแน่นเลยฮะไปหมดกับเครื่องครับหมดกับรอบนอกตัวเครื่องมากกว่ารถมาวันแรกเค้าขับชั่วโมงเดียวมาทิ้งไว้ร้านผมประมาณเดือนนึงอ่ะไล่เก็บนู่นเก็บนี่จุกจิกแล้วก็ไปต่ออู่พี่แม็กอีกยาวเหมือนกันอ๋อนี่ก็โปรเจกต์ข้ามปีเหมือนกันก็จอดที่ทำตอนทำพวกนี้ครับประมาณ6เดือนหกเดือนแต่คือสไตล์คือเราค่อยๆทำไปเรื่อยครับแต่ตอนซื้อรถมาเขาบอกผมว่าเนี่ยพี่ซื้อคันนี้ล้อชุดนึงเบรกชุดนึงพอแล้วก็มันอย่างนั้นทุกคนมันเป็นอย่างนั้นทุกคนต้องพักไหลทุกเกฟไลท์อยู่ดีมันจ้องหมดเลยนั่นคืออย่างนี้ไงไม่ได้ยินเสียงเดียวไม่ได้ยินอยู่ดีเมื่อกี้มันเพิ่งตัดเมื่อกี้เลยเดี๋ยวรอแป๊บนะฮะอยากได้เสื้อครับซื้อได้ที่ไหนเสื้ออะไรวะ FC พี่ยอดมี FC พี่ยอดด้วยมี FC พี่ยอดนี่ดูแล้วน่าจะเป็นเด็กหรือภรรยาเนี่ยแหละใช่ยังแฟนเพื่อนผมอ๋อแฟนเพื่อนผมเสียงมายังครับเสียงมายังเสียงมาไหมเสียงมายังคนดูอย่าเพิ่งหายเสียงมายังเสียงมายังเฮ้ยมาแล้ว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 โอเคมายังมายังมายังเฮ้ยแล้วเนี้ยบเนี้ยบนี้วันนี้จะพาซิ่งป่ะต้องถามนี่คุณต้องถามเจ้าของดิพาซิ่งได้เปล่าได้ครับก็เดี๋ยวขับเล่นกันได้ถอดทะเบียนยังคอนเซ็ปต์ของเราต้องถอดทะเบียนนะไม่ต้องถอดก็ได้จะโดนนะตรงนี้นี่แหละโดนถอดทะเบียนนี่แหละอันนี้เลือกใช้ทูโบอะไรครับเป็นเจดดี้ครับ T6725G ครับ T6725G บูทอยู่ที่ไหนตอนนี้โลอยู่บาร์หนึ่งไฮประมาณบาร์3ครับไฮบาร์3ก็แล้วปกติใช้งานก็ประมาณบาร์หนึ่งใช่ครับใช้งานปกติได้ทุกวันไม่ได้หนักหน่วงนะบาร์3หน่อยไม่พอดีก็ล่าสุดที่ไปงานบางแสนเราก็ขับเล่นไปซัดด้วยไปพัทยาเติม20หมดถังนึงไปขับจากกรุงเทพไปพัทยากลับเข้าบางแสนขับเล่นบางแสนแล้วก็ขับกลับที่กรุงเทพถังนึงถังนึงก็ไม่ได้1,300กว่าไม่แพงไม่แพงไม่แพงเลยไปถึงพัทยาด้วยนะไม่แพงเลยไม่แพงนะแล้วขับวนเล่นอีกถ้าเอาจริงๆถ้าเกิดไม่ได้ห่วงเรื่องแบบพาร์ทจะแตกเยอะอะไรเนี่ยมันก็ใช้ได้ทุกวันจริงนะใช่ครับตรงตามที่ตั้งใจก็ประมาณนั้นแหละแล้วปกติคุณยอดทำงานอะไรอยู่ครับตอนนี้ผมขายพวกฟิล์มมือถือพวกอะไรเงี้ยตามตลาดนัดทับสนุนพอดีเลยแตกพอดีเลยเนี่ยอ๋อเป็นตัวนั้นได้เราพอดีเนี่ยมุมบนแตกพอดีเลยเนี่ยกูอยากขายฟิล์มบ้างแล้วมี S15 ครับเออว่ะเปลี่ยนอาชีพเลยเออแ
นอกจากทำฟิล์มทำอะไรแล้วก็ยังขายไอ้รถอาหารสดด้วยนะครับรอ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 นิ่มเนียบดูเบรกดูอะไรนะลงตัวแล้วอย่างคันนี้ขี่ไปไกลที่สุดนอกจากพัทยาไปที่ไหนครับก็ขึ้นดอยแม่สลองครับไปแม่สลองใช่ครับขึ้นดอยแม่สลองมาแม่สลองนี่ไหนเลยทุยเชียงรายเชียงรายกูก็ไม่รู้จังหวัดเลยนี่ไปปกติครับเพราะบ้านอยู่ที่นั่นไม่แต่ทางมันโอเคใช่ไหมทางขึ้นดอยก็โอเคครับถ้าดอยแม่สลองนะที่ผมไปผมก็ศึกษาแหละดู Google Map อะไรเงี้ยเรื่อยเปื่อยแล้วแต่ก็มีเวอร์บ้างที่จีเวสมันพาละมั่วตัดเข้าข้ามเขาแล้วทางงอแงไหมถามจริงงอแงไหมทริปนั้นไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีครับอยู่บนรถสไลด์ออกขี่ไปบนรถสไลด์แล้วก็ไปลงแล้วก็ขับแถวดอยหน้าเท่ไงข้างหลังมันแบบวิววิววิวถ่ายรูปโชว์เพื่อนนะบอกไปแล้วครับบอกแล้วคันนี้อยู่400กว่ามาก็ไปถึงดอยแม่สลองไปเลยนี่ก็คือปกติเลยเพราะว่าอยู่โน่นใช่ครับก็น่าสนใจนะเป็นทางเลือกถ้าแบบวัยรุ่นเขาเรียกว่าอะไรออกรถจัดมีรถสปอร์ตขับใช้งานได้ก็ทำสเต็ปประมาณนี้แล้วคุณแฟงนี่ใช่คนเลยปะไม่ใช่ครับไม่ใช่ถึงแล้วอ๋อถึงว่าหน้าไม่เหมือนคนเลยนั่นไงเอาแล้วหน่อยแล้วหน่อยนึงได้เห็นได้ข่าวว่าชอบเปิดเพลงงานศพให้เพื่อนฟังอะไรไหมเหรอไม่คือปกติเขาไปเที่ยวกันก็ไปพักผ่อนไปเที่ยวเนี่ยเหมือนไปฝึกรบพิเศษคือใครหลับนี่คือตื่นมาพร้อมไปทำงานเลยครับแต่งหน้าให้ตากล้องครับตากล้องครับมีทางบ้านบอกขอดูภายนอกกว้างๆหน่อยครับกำลังพาดูพารอบๆหน่อยเดี๋ยวเราได้ฟังเสียงเครื่องยนต์แน่นอนแล้วก็เดี๋ยวพาซิ่งพาซิ่งนี่พาซิ่งหน่อยตอนนี้ค่าตัวของ A15 มันอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับก็เท่าที่เห็นเหรียญราคาก็อยู่ที่ประมาณ 700,000 ปลายๆถึงล้านกว่าครับเฮ้ยมันลงขนาดนั้นเลยเยอะเลยเนี่ยมันจะมีแบบสเปค S สเปค R อะไรอย่างเงี้ยครับอารมณ์แบบ A15 รถไม่มีเทอร์โบรถเทอร์โบอะไรเงี้ยมันหลายๆหลายรุ่นย่อยคล้ายๆอย่างพวก DP5 Type S Type R ใช่ๆๆๆใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นสเปค R มีคนถามว่าแต่งแบบนี้หมดเท่าไหร่ก็รถอีกคันนึงอ่ะครับพูดไม่ได้ครับเนี่ยเดี๋ยวมีดูอยู่ครับตอนนี้รถอีกคันนึงอ่ะยกรถอีกคันนึงมาใส่เป็นสิ่งต้องห้ามครับคุณต้าก็ยังไม่บอกเมียทุกวันนี้นะครับว่าทําอะไรใช่ผมก็ยังไปกินบาคุเตะกับมึงอยู่เรื่อยๆซื้อ 10,000 บอก 2,000 อะไรเงี้ยเออเออสักพักเมียโพสต์ขายเลยขายจ้า 2,000 เรียบร้อยหล่อจริงเนียนๆกันไปครับมาถึงเวลาที่เราอยากจะซิ่งกันแล้วอ่ะไม่เพื่อนๆอยากดูหรือเปล่าไม่รู้เออเพื่อนๆอยากดูไหมไม่รู้อยากดูกันหรือเปล่าเมื่อกี้ภายในดูแล้วครับเดี๋ยวภายในเราพาไปดูอีกทีดีกว่าไปดูใกล้ๆเลยแล้วจะนั่งมายังไงวะตากล้องนั่งหลังได้ไหมได้ครับได้ได้ A15 มีด็อกซีนี่ถอดรองเท้าไว้ตรงนี้เลยนะตากล้องเฮ้ยว่านะให้เขาเลื่อนรถออกมาแล้วเราตบออกไปสตาร์ทฟังเสียงครับเสื้อทีม347สวยครับหมายถึงอะไรครับมีคนถามมาเสื้อของพี่บอยเชงครับอ๋อเป็นเสื้อของพี่บอยเชง347คือเส้นถนนแบบถนนมิตรภาพจะรู้เส้น347ใช่จะเป็น347เป็นเส้นไหนวะเส้นเชียงรากเหรอไปเส้นหลังประยุทธ์ยาเส้นปทุมธานีสปีดเวย์ธรรมศาสตร์ครับใช่ใช่ใช่เชียงรากใช่ครับเส้นที่แบบความเห็นไม่ลงรอยเมื่อก่อนนี้ก็มีเดิมพันกันนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วไม่ต้องไปรอมีก็ไม่บอกหรอกเสียงก็นุ่มๆแต่เสียงนุ่มๆมากอันนี้ใช่ครับเสียงไม่ดังไม่ดังเดี๋ยวพี่ยอดเลื่อนหน้าเดี๋ยวพี่ยอดเลื่อนหน้าหน่อยดีกว่าครับเดี๋ยวพอผมขึ้นรถแล้วมันจะเปื้อนซะก่อนอยากดูใต้ท้องครับใต้ท้องดูบ้าปะเนี่ยมาคานให้ดูเดี๋ยวใต้ท้องจะดูไงนุ่มๆครับเสียงนิ่มๆเลยนะรอนี่เจ้าของรถบอกว่าไม่อยากให้รถเปื้อนแต่เราทีมงานเราทำไปเรียบร้อยแล้วครับอันนั้นผมยังไงเดี๋ยวพี่แบงค์พาไปสักพักซัดกันนิดหน่อยเขาขอฝากพอแล้วก็ฝากลาคุณชมเลยแล้วกันนะได้ครับผมเดี๋ยวผมไปรอที่สนามบอลนะเดี๋ยววันนี้เราจะเตะบอลครับบอลกระชับมิตรใครที่อยากเจอทีมงานทุกคนทั้งหมดโอ้โหเดี๋ยวมึงดูตากล้องถอดรองเท้าก่อนไอเด็กมีมารยาทเลยเออแล้วถอดด้วยเดินหน้าไปหน่อยติดตากล้องโอ้โหเออมาไม่ต้องเสือกหรือจะได้โพสต์ขาย
ราเข้ามาอยู่ในรถพี่ยอดแล้วนะครับงามจริงๆครับเดี๋ยวเราขึ้นด่วนข้างหน้าแล้วเราก็มาลงตัวเมืองทองก็ได้ครับได้ครับเราก็ล้อนี่นี่เด็กโบกไลน์ผมเหมือนโจรยังไงไม่รู้เลยอะดำแล้วดำอีกอะดำจนไม่รู้จะดำตรงไหนเพิ่มแล้วอะกีตาร์เราเนี่ยมีรถนี่ครับดูกากูตรงนี้ไม่น่าเหมาะไปลุยกันดีกว่าครับขอหัวใจรัวๆครับวันนี้เราเข้ามาอยู่ในจินเวียร์15ของยอดแล้วรถสวยมากๆแล้วเวลาที่ไปทำงานแบบขายพวกฟิล์มพวกอะไรพวกนี้นี่ใช้คันนี้ไหมใช้แชทครับอ๋อใช้แชทปกติจะใช้รถอะไรก็ได้ที่จอดไหนเราไม่กลัวหายเราอย่างว่านะคันนี้พอเราไปขายของไปอะไรมันก็เสียงเป็นลมเป็นรอยใช่แล้วทุกวันนี้ขายของรัชดาครับที่เอสพนาดรัชดาขายทุกวันเลยแต่ก็ไม่เหมาะที่จะเอาคันนี้ไปแล้วเนาะใช่แล้วอันนี้ก็เหมือนไว้ขับไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์ใช่แล้วอย่างนี้เวลากลับเลยใช้คันนี้ไหมกลับเลยคือผมเป็นคนชอบขับรถที่เราทำเนี่ยไปเรื่อยๆผมก็เลยใช้รถคันนี้แหละกลับเราไม่ค่อยสนใจค่าทุนก็มาคือนานๆที่เราจะกลับออกทริปอะไรเงี้ยมันคือขับไปเรื่อยมันสบายใจครับอันนี้มันก็คือเป็นเรียกความสุขอีกอย่างหนึ่งของคนที่เล่นรถนะคือจริงๆแล้วแค่เราแบบทำรถที่เราแบบสร้างมาเนี่ยแล้วได้ขี่มันได้ใช้มันอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกมีความสุขแล้วอะไรประมาณนี้นะใช่ครับก็คือจะใช้เวลากลับบ้านกับจังหวัดแล้วมันจริงๆขี่ในจังหวัดมันสบายกว่าด้วยใช่ไหมใช่ครับสบายกว่าครับเพราะว่ารถพวกนี้นะขับทางไกลมันมีพลังให้มันใช้เนาะใช่ครับแล้วช่วงแรกผมก็เซ็ตมาไม่ได้ให้มันแข็งมากก็เลยก็ใช้งานได้ปกติโอ้นี่ก็ไม่เด้งไม่อะไรเลยนะพูดถึงค่อนข้างยิ่งเร็วๆก็ยิ่งใช้ได้เลยครับใช่ผมว่านั่งสบายมากเลยก็คือแบบเราเซตมาเพื่อที่แบบเวลาเราจะกลับบ้านกับอะไรอย่างงี้ใช่ครับก่อนบอกก็มันจะเป็นบอกมันก็ซีนหลังแข็งแล้วแบบรู้สึกว่ามันก็ได้ฟีลที่เราชอบแต่แบบพอมันขึ้นลงลำบากไปหน่อยเราก็เรียนเป็นทอมแคทตัวนี้มันใช้งานสบายนะครับนั่งสบายก็เพราะว่าพอเป็นบัคเก็ตซีเนี่ยเวลาจะกลับทางจังหวัดเวลาขับทางไกลมันค่อนข้างเมื่อยนะแต่จริงๆแล้วผมว่าถ้าเราสเต็ปจะเป็นสตรีทรูทผมว่าเป็นบัคเก็ตซีแบบนี้ผมว่าเหมาะกว่านะครับแค่นี้นั่งสบายนะใช่จริงๆแล้วแอร์เย็นเพลงเพราะเสียงก็ไม่ดังเงียบว่ามันก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับใครหลายคนที่มองหารถสปอร์ตที่ไว้สำหรับใช้ไปเรียนนี่สบายเลยนะถ้าเป็นสมัยเรียนเนี่ยขับไปเรียนได้ทุกวันเลยนะน้ำมันถือว่ากินมากไหมครับถ้าใช้ในกรุงเทพก็อยู่เคยจับอยู่ประมาณ8-9 โลลิตรในเมือง8-9 โลลิตรในเมืองเสียงเบานี่เสียงผมหรือเสียงพี่ยอดครับไม่พี่ต้องพูดดังๆเพราะตอนนี้เข้าไมค์นี่แล้วมันไม่ได้ตัดในนี่ไปแล้วใช่ไหมเข้าไมค์โทรศัพท์แล้วเลยอ๋อนั่นตะกล้องต้องยืนหน่อยครับเราขึ้นทางด่วนไปทีเดียวขึ้นตรงเมื่อกี้เดี๋ยวเราต้องยูเทิร์นครับแล้วก็ขึ้นทางโน้นทีนึงเสียงแทบไม่เข้ารถเลยนะเนี่ยพูดถึงใช่ครับแล้วตั้งแต่ประกอบเครื่องมาตอนนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยความร้อนทุกอย่างปกติหมดใช่ปกติครับมีความร้อน78ออยเทมเทเชอร์ประมาณนี้ครับก็คือแบบไม่งอแงไม่อะไรเลยแต่ก็พยายามจะเลี่ยงรถติดหน่อยก็ดีนะรถพวกนี้แต่เคยเจอรถติดแต่การล็อกเปิดแอร์ก็อยู่ประมาณ85ไม่เกินเนี่ยครับไม่เคยถึง90ก็คือพวกนี้ทำมาเขานั่งสมบูรณ์แต่คันนี้ก็ไม่ได้ไปเน้นซัดอะไรเท่าไหร่หรอกก็แค่เราเน้นขับไปออกทริปกับเพื่อนแล้วก็ขับกลับบ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคิดถึงฟิลเมื่อก่อนเลยที่ผมใช้แต่รถผมก็แง่มากเลยที่ญี่ปุ่นนะราคาช่างนี่นู่นต้องบอกว่าแพงมากๆที่ญี่ปุ่นเหรอใช่ครับแพงมากๆครับรถถูกจริงครับแต่ค่าดูแลแพงครับส่วนใหญ่ก็ต้องทำกันเองครับแล้วก็พังทำกันเองแล้วก็พังเขาทำกันเองนี่แหละพี่ยอดคะคางชื่อนนท์หน่อยค่ะ
แอร์เย็นมากเลยแต่สิ่งเดียวที่ผมไม่ชอบใน A15 เลยนะคือเบาะเดิมทำไมพี่ผมว่ามันออกแบบมาไม่ค่อยสปอร์ตเท่าไหร่อะเบาะเดิมมันอะผมว่าพอมันเปลี่ยนแล้วมันถึงจะดูซิ่งขึ้นอะแต่ A15 แบบของพวกแรเทมอย่างเงี้ยผมโหราคาเอาเรื่องเลยครับพี่อย่างแรเทมของพวกซินเวียมอะไรบ้างพวกภายในส้มมันจะเป็นส้มอย่างเงี้ยเข้ากับไมค์ตัวเนี้ยที่เป็นไมค์ส้มหรือว่าพวกโลบายดูลักอะไรอย่างเงี้ยอันชนหน้าพวกพาร์ทแอโร่อะไรอย่างเงี้ยแพงมากอ๋อก็คือมันก็จะเหมือนพวก Honda นะที่แบบว่าจะมีคล้ายๆแบบว่าของใช่ครับตัวพิเศษตัวนู่นนี่นั่นใช่ครับคือหาได้แต่ก็แพงใช่ครับพูดถึงอะไรมันก็ยังเยอะอยู่มั้ยตัวนี้ก็ผมว่ายังมีเยอะนะครับยังมีมาเรื่อยๆมากกว่าแต่ยังว่าแหละโอ้โหนี่เต้นเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยตักเหมือนกันนะเนี่ยแต่เนี้ยมากเลยอ่ะเบาะเบอร์ยังแบบแต่กล้องนั่งอึดอัดไหมครับด็อกซีทถ้านั่งถ้าไม่ติดเข่าก็ยังอื่นก็สบายติดได้ไงอ่ะผมก็ดึงข้างหน้าแล้วโอ้โหนี่เต้นเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยกล้องใช้เป็นกล้องอะไรครับเป็นลิงครับมูลศูนย์กล่องลิงใช่ครับจูนโดยใครครับเนี่ยพี่จิกครับจิกจูเนอร์จิกจูเนอร์400ออกมาครับใช้งานภาพมันดีอยู่เลยอ่ะแล้วทำไมถึงเลือก A15 ครับไม่เลือกพวก A14 หรือ A13 อย่างที่บอกครับเมื่อก่อนตั้งแต่ยังไม่มีคูเป้คันเก่าเลยครับเราเคยเห็น A15 ขับผ่านแล้วผมเฮ้ยรุ่นนี้รุ่นอะไรวะด้วยบอดี้ที่มันเป็นรูปทรงอย่างเงี้ยคือเป็นกระบอกเนี้ยผมเลยอยากได้มากแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ทำงานยังเรียนอยู่อะไรประมาณนั้นครับก็ได้แต่ฝันไปก่อนฝันไปก่อนใช่และอย่างที่แบบการที่พี่ยอดได้ทำตามความฝันเนี่ยมันลำบากไหมคือแบบว่าน้องๆที่แบบเพิ่งเรียนจบหรือแบบเรียนอยู่แต่แบบอยากจะขับเนี่ยมันยากไหมที่แบบฝันที่เราจะหามาได้เนี่ยฝันที่เราจะแบบสามารถซื้อได้เนี่ยก็ถามว่ายากไหมเราก็ยากครับก็คือเราต้องตั้งใจอ่ะตั้งใจเก็บเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคือผมคิดว่าพวกรถมือสองอ่ะถ้ามันจะเป็นของเราอ่ะมันก็จะอยู่กับเรามันคืออย่างที่ผมบอกคันเนี้ยผมได้มาแบบเจ้าของเขาโพสเฮียที่เขาโพสขายอ่ะเขาไม่ได้โพสรถคันที่ขายนะโพสขายบิทเทิลแล้วคันนี้มันโผล่หน้ามันนิดนึงแล้วเขาก็บอกว่าคันข้างหลังขายนะผมก็เลย IB ไปถามวันนั้นก็คุยกันเฮ้ยก็จบไปดูรถก็จบเลยใช่ครับเหมือนจังหวะมันจะมาก็คือมาเลยอ่ะแต่เราก็คือเก็บตังค์ไว้สักพักนึงแล้วแหละใช่ครับแต่บางคนก็พูดถึงถ้ากว่าจะซื้อรถสปอร์ตได้เนี่ยจะซื้อรถสปอร์ตได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะใช่ไหมแล้วรถพวกนี้เอาจริงแล้วมันก็คือสมมติซื้อในเกือบล้านเนี่ยมันก็ไม่ได้จบเลยมันก็ต้องมาทำนู่นทำนี่อีกก็หลายอีกใช่ครับขึ้นธรรมศาสตร์ไปเลยเนาะครับแล้วเดี๋ยววนไปทางแจ้งครับแล้วเดี๋ยวเราลงเมืองทองแค่นั้นเองเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปลองเครื่องสมรรถนะของ10.15คันนี้นะครับที่เป็นสเตปสตรีทยูท400กว่าม้าก็เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่อยากจะทำเครื่อง SR หรือว่าพวกตระกูลซินเบีย200แบบไว้ใช้งานได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเห็นหลายคันก็ขับไปไกลได้นะพวกซินเบียใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆผมมี S14 รุ่นพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันในเฟซบุ๊กเขาขับไปถึงนู่นถึงบางล่าสุดเห็นพี่เขาไปมาเลเซียมาผมก็อยากทำนั่นไปคุยเวลาโอ้โหต้องใจมากๆเลยนะผมจริงๆคนนั้นไม่กล้าแบบไปยุทธยาก็ลำบากแล้วอ่ะมีคนบอกให้แฟงขับครับแฟงอยู่ข้างล่างเลยครับนี่ครับคือแฟงอ่ะเวลาผมออกไปซิ่งหรือไปลองไปล้างในคันเก่าแล้วให้เขาเป็นคนขับว่าเขาขับดีเขาดีกว่าผมเยอะอันนี้เราแค่ทดสอบใช่หลังจากอันนี้เราแค่ทดสอบสมรรถนะว่าคือมันเป็นยังไงบ้างสเต็ปประมาณนี้แต่จริงๆผมชอบเป็นคนชอบรถขับหลังมากนะมันดึงสนุกขับสนุกมาก
การสตรีทไลท์ของผมกับต้าไว้ด้วยนะครับยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดมีรถสปอร์ตหรือรถซิ่งที่คิดว่าทำออกมาสวยๆเอ็มงามเจ๋งๆเนี่ยข้อความมาเดี๋ยวผมกับพี่ต้าจะดูแล้วเดี๋ยวจะติดต่อไปแล้วกันนะยังไงก็ฝากรายการของเราไปด้วยนะครั้งหน้าก็ฝากไลค์ฝากแชร์นู่นนี่นั่นกันเลยเปิดแล้วเดี๋ยวดูจบนี้ก็ไปดูรีไลท์กันด้วยนะครับฝากดูในรีไลท์กันด้วยถ้าเกิดใครพลาดนะไปละบ๊ายบาย